สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็อยู่ผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พี่จ๋าเข้าในสิบเวนวันนี้นะครับผมซึ่งอยู่กองร้อยนะครับก็มีเวลาที่จะได้มาแจกจำพวกเสื้อและก็ถุงเท้าให้กับน้องๆ นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณFC มากๆเลยนะครับผมที่คอยสนับสนุนพวกเรานะครับและก็คอยติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการไปบัตรหน้าที่แรงต่างในพื้นที่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาแจกนะครับแจกเสื้อให้กับน้องๆและก็ถุงเท้านะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อหันคู่นะครับที่แนวหลังส่งมาให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถุงเท้านะครับอันนี้จะเป็นถุงเท้านะครับก็โอเคหน้าใส่นะครับใส่กับรองเท้าคอมเบทประเภทนี้นะครับต้องขอไปนะครับผมก็ใส่กับรองเท้าคอมเบทประเภทนี้น่าจะนิ่มดูนะครับน่าจะนิ่มน่าดูนะครับผมก็แล้วก็เสื้อหันคู่นะครับเสื้อหันคู่ก็กล่องนึงนะครับกล่องนี้ก็จะมี3ตัวนะครับกล่องนี้ก็จะมี3ตัวก็ผมไม่เฉลยดีกว่านะครับยอดกำลังพลมีเท่าไหร่นะครับในกองร้อยเพื่อปกปิดเป็นความลับนะครับเดี๋ยวเกิดฝ่ายตรงข้ามเข้ามาดูนะครับเขาจะประเมินกำลังเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกล่องละ3ตัวนะครับกล่องละ3ตัวผมกันต้นผมกะว่าจะแจกคนละชุดก่อนนะครับผมคนละชุดก็คือเสื้อตัวนึงนะครับแล้วก็ถุงเท้าไปคู่นึงนะครับถ้าเหลือนะครับผมก็ค่อยแจกจ่ายให้ใหม่นะครับให้เพิ่มไปนะครับเพราะว่าอันดับแรกต้องแจกจ่ายให้คนละชุดคนละชุดก่อนนะครับเผื่อไม่พอนะครับแต่น่าจะพอแหละเพราะว่าเขากะมาแล้วนะครับเขาก็ถามยอดไปแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยอดที่อยู่ในหน่วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็แจกกันก่อนนะครับไอ้ที่ออกทำงานกับยอดล่าเดี๋ยวไว้แจกวันหลังนะครับผมก็วันนี้เอายอดที่เหลือก่อนนะครับยอดที่เหลือที่กำลังพลอยู่ในหน่วยก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาทำการแจกกันนะครับก็ตั้งไว้นานๆนะครับในห้องไม่ดีนะครับหนูมันเยอะนะครับเดี๋ยวหนูมันจะกัดแคะนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับแล้วก็มันจะใช้ไม่ได้เสียดายนะครับตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือได้มาปุ๊บก็เดี๋ยวเราก็แจกจ่ายให้น้องๆกันเลยนะครับผมเพื่อเป็นฝันและกำลังใจด้วยนะครับก็เสื้องานคู่นะครับเสื้องานคู่นี่เราใส่ซับในแบบนี้ก็ได้นะครับมันน่าใส่มันนิ่มดีแล้วก็มันซับเหงื่อด้วยนะครับแล้วก็มันไม่ร้อนนะครับผมนี่คือผลดีของเสื้อหันคู่นะครับก็แนวหลังส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็จะมีของวัตตะด้วยนะครับจิปาถะก็จำพวกแป้งจำพวกแปรงสีควันจำพวกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวขั้นต้นก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาแจกแค่นี้ก่อนมาแจกเสื้อกับถุงเท้าไปก่อนนะครับเพื่อมันจะได้ไม่มั่วนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังนะครับเดี๋ยวมาแจกกันใหม่มีอะไรที่ว่าแนวหลังส่งมาให้แล้วก็พอจะแจกจ่ายให้กับน้องๆได้ก็เดี๋ยวเราก็มาแบ่งกันนะครับก็เราอยู่ด้วยกันนะครับคือมีอะไรก็แบ่งกันกินมีงานอะไรก็ช่วยกันทำก็จะประมาณนี้นะครับชีวิตนักรบของเรานะครับก็ผมก็เคยบอกกับทุกคนแล้วนะครับว่าพวกเรามาอยู่ตรงนี้ก็มาอยู่กันด้วยใจนะครับไม่ว่างานจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะครับพวกเราก็ไม่ท้อนะครับไม่ถอดใจไปไหนนะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อเป็นดินของเรานะครับในห่วงที่ผ่านมาก็คือดีดเยอะแยะมากมายเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยสักหน่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับก็ขอให้พื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนปลอดภัยนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็บอกแล้วว่าเรื่องที่ผ่านมานะครับมันผ่านมา20ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีนักการเมืองบางกลุ่มนะครับไปแกะไปเขี่ยคุยขึ้นมานะครับมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับทั้งที่รัฐบาลก็ได้รับการเยียวยาไปแล้วนะครับคนละ7ล้าน5ประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็ถามว่าชีวิตมันซื้อด้วยเงินทองได้ไหมมันก็ซื้อไม่ได้นะครับแต่เมื่อสูญเสียไปแล้วนะครับก็ต้องทดแทนกันไปนะครับก็อย่างเช่นเหมือนกับเจ้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับถ้าเกิดการสูญเสียจากเหตุปะทะหรือเกิดการสูญเสียจากการกระทำของผู้ไม่หวังดีของ
กลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่นะครับก็ต้องชดเชยสินไหมให้กับครอบครัวของกำลังพลด้วยนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับก็ชาวบ้านนะครับที่ว่าตกเป็นเหยื่อนะครับตกเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงข้ามนะครับตกเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงข้ามนะครับชาวบ้านที่ได้รับการสูญเสียนะครับก็โดนหลอกมาทั้งนั้นนะครับโดนฝ่ายตรงข้ามหลอกมานะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วคลิปนึงนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามมันไปหลอกมามันบอกว่าอะไรพี่น้องมันบอกว่าเขาแจกข้าวของบ้างเจ้าที่แจกข้าวของบ้างบางคนก็ไปโดนหลอกมาว่าเขาให้ไปละหมาดอายัดแดงต่างนะครับก็ไปบอกทุกบ้านเรือนนะครับทุกหมู่บ้านนะครับทีนี้ก็ไปกันเยอะนะครับทีนี้พอไปกันเยอะปุ๊บก็ถึงเวลาของมือที่3นะครับที่ออกมาก่อเหตุนะครับสร้างความวุ่นวายแดงต่างนะครับทีนี้นำไปสู่การสลายการชุมนุมนะครับก็ได้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับในพื้นที่ตั้งแต่ปี47นะครับทีนี้มันก็ปลุกปั่นชาวบ้านนะครับปลุกปั่นชาวบ้านให้เกลียดจังเจ้าที่นะครับมันก็สำลิดผลของมันแล้วนะครับคือหยิกหางมดในกัดกันนะครับก็คือสร้างความแตกแยกให้ชาวบ้านเกลียดเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อเกิดการสูญเสียปุ๊บชาวบ้านเกิดการสูญเสียเพราะใครพี่น้องเพราะกลุ่มคนพวกนี้นะครับไปโกหกชาวบ้านให้มาตายนะครับนี่นะครับแต่คนพวกนี้มันไม่เคยยอมรับนะครับคนพวกนี้ไม่เคยยอมรับว่ามาจากฝีมือของพวกมันนะครับยันถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าระเบิดตรงไหนเผาตรงไหนยิงตรงไหนก็มาจากฝีมือมันทั้งนั้นนะครับแล้วก็มันยังจะบอกว่าออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับกลุ่มคนคือการที่เรียกร้องสิทธิ์นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องผิดการเรียกร้องสิทธิ์นี่คือเรียกร้องสิทธิ์ได้ทุกคนนะครับแต่เรียกร้องสิทธิ์แล้วต้องเรียกร้องให้เหมือนกันนะครับคนที่บริสุทธิ์ที่ตายไป 7-8,000 คนต้องเรียกร้องสิทธิ์ให้เขาด้วยนะครับตายด้วยน้ำมือของคนพวกนี้นะครับตายด้วยน้ำมือของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่ม BRN นะครับก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ให้เขาด้วยนะครับไม่ใช่เรียกร้องสิทธิ์ให้เฉพาะคน 7-80 คนตรงนี้นะครับเพราะว่าคนบริสุทธิ์ 7-8,000 ตรงนี้ก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับที่ได้รับการสูญเสียที่ตายไปจากน้ำมือของพวกมันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเรียกร้องสิทธิ์ต้องเรียกร้องสิทธิ์ให้เหมือนกันไม่ใช่คุณจะเรียกร้องสิทธิ์แต่ของคุณอย่างเดียวนะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับต้องเรียกร้องสิทธิ์ให้เหมือนกันนะครับอันนี้เรียกร้องสิทธิ์อยู่ฝ่ายเดียวเรียกร้องสิทธิ์อยู่ฝ่ายเดียวนะครับมันก็ไม่ใช่นะครับคือมันเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับสิ่งที่มันทำทุกวันนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมก็ไม่อยากจะไปล่วงลึกไปถึงนู้นนะครับผมจะมาแจกเสื้อเฉยๆนะครับพอพูดถึงเรื่องแบบนี้มันก็ไปไกลนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาแจกเสื้อกันดีกว่านะครับทุกคนมาแจกเสื้อกันนะครับเดี๋ยวไปพูดเรื่องนู้นแล้วมันพาขึ้นเหล่านะครับเดี๋ยวมาแจกเสื้อที่ว่าพี่น้องแนวหลังส่งมาให้นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของเรานะครับในการไปบัตรหน้าที่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็แนวหลังนะครับได้ส่งเสื้อมาให้นะครับผมส่งเสื้อมาให้เดี๋ยวผมก็ทำการแจกให้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปรวมกำลังพลแล้วก็แจกจ่ายกันเลยนะครับผมครับก็เรียกเรารวมทุกคนนะครับก็ขั้นต้นก็ทำรบจนะครับก็กว่าจะอยากทำความตาสารนะครับแล้วก็ขั้นที่สองก็เดี๋ยวจะแจกเสื้อนะครับมีเสื้อของผู้มาจากแนวหลังก็เนี่ยหลังก็ส่งมาให้นะครับโค้ดตามยอดของกองร้อยนะครับของเรามี4คนด้านในทั้งหน้าทั้งหลังทั้งเข้าเวรทั้งแรงต่างนะครับถุงเท้านะครับถุงเท้าก็ไม่มั่นใจว่าครบคนไหมถุงเท้าใครอยู่ก่อนก็ได้ก่อนนะแต่เสื้อมันครบแน่นอนนะเดี๋ยวให้ตั้งก็ได้เป็นนะก็จากแนวหลังนะครับก็ก็ฝากมาบอกว่าเป็นฝันและกำลังใจให้กับพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่นะครับและก็ขอบคุณพวกเรามากมากที่ว่าร่วมแรงร่วมใจนะครับสละชีวิตสละทุกอย่างเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับก็มีคนแนวหลังนะครับมีพี่น้องคนไทยแนวหลังที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ฝากบอกว่า
ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานะก็เป็นฝันเล็กกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวมารับเครื่องได้เลยนะครับมารับเครื่องได้เลยเอาอันนี้ก็จะเป็น40นี่เบอร์เอลใครใส่เบอร์เอลอันนั้นใส่ได้เอาม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 าเก๋ๆเลยครับอันนี้40เหมือนกันเบอร์เอลแล้วก็มันจะมี13เอาไปชุดนึงก่อนนะเอาไปชุดนึงก่อนเดี๋ยวถ้าเหลือก็เดี๋ยวจะแจกให้อีกนะมันเพราะมันหลายนายเห็นนายคือว่า38อันนี้38เบอร์เฮ็ดเอาเบอร์เอล10คนก็ได้มาไปนะครับก็แจกให้น้องๆเลยนะครับเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับน้องๆในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับซีซีแบ่งใจซีซีป่ะฮะซีซีลุงพรตัวใหญ่ลุงพรXL อันนี้เบอร์อะไรนี่เบอร์40อันนี้ก็เบอร์อะไร40ใช่ไหมใส่ได้แบ่งใจเนาะอันนี้44ครับเออๆเอา44ดีกว่าอันนี้ดีเด็ดๆลูกสาวดาวด้วยดาวด้วยอันนั้นเบอร์ L เออ44นี่แหละถ้าจะใส่ได้ครับเดี๋ยวเออลาเดี๋ยวมันมีอะไรนี่เบอร์อะไรนี่ด้วยเฮ้ยอย่าโง่เฮ้ยนี่38เบอร์เอาครับผมครับเบอร์เอสนะมาตั้งแต่โอดีเลยลุงพรลุงพรเบอร์ใดต้องลุงพรต้อง40เบอร์ใดนะนี่อันนี้40ใช่ไหมมีเบอร์ไหนบ้างอ่ะ44นี่นะครับ44ใช่ไหมอ๋อ44ลุงพรโอ้ฝนมาแล้วฝนมาแล้วมาที่พีบหน่อยเป็นเลาะ38เดี๋ยวอันนี้38 38มันถ้าเป็นเบอร์ L เบอร์ M เบอร์ S อะไรแบบนี้มันจำง่ายไงเดี๋ยวนี้มันเป็นเบอร์จ่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบอร์ไหนเท่ากับเบอร์ไหนเบอร์ไงเบอร์แต่คือที่ว่าแกะวัดดูนี่ที่ว่าแกะวัดดูมันนั่นอยู่เบอร์มีสองตัวไอ้เทพเบอร์ไทยเบอร์แรกทีซีเบอร์ยังไงนะทีซีเบอร์ไหนทีซีทีซีป่ะโอเค38เดี๋ยวจะว่าถ้าเหลือเดี๋ยวเจ๊ๆให้อีกเดี๋ยวจะเพิ่มอีกยาถูกไหมครับ38ครับ8นะครับใช่เดี๋ยวใส่ดำ8ใช่ครับสวัสดีครับเอาปั๊บต้นมาปั๊บต้น40ใช่ไหม40ไม่เอาเดี๋ยวใครอีกเวียนยามไอ้เล็กมาเร็วเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวมาช่วยเอาถุงที่ว่าแกะแล้วไปทิ้งด้วยมาเลยอ่ะ40โอเคแล้วมาเนี่ยตื้อๆมาเปลี่ยนได้นะได้เดี๋ยวที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือนะครับเดี๋ยวก็แจกให้กับชุดที่ว่าลกลาด้วยแล้วก็ชุดที่ออกทำงานอีก2ชุด3ชุดนะครับตอนนี้ผมก็แจกภายในหน่วยก่อนนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆนะครับตอนนี้ก็ผลมาแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหลังดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ผมกับปลันบ้านๆนะครับวันนี้ก็ให้ปลันบ้านๆมาช่วยแจกด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอคลิปใหม่ดีกว่านะครับผมก็มาเจียวๆยังไม่จบเดี๋ยวมาพอดีเลยครับมาครับโอเคนะครับผมก็ฝนมันทำท่าจะตกแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวที่เหลือไว้แจกให้น้องๆอีกนะครับผมก็เดี๋ยวก็ต้องให้น้องๆทำภารกิจตามรปจนะครับไม่ว่าจะกวาดการหยาดติดก้าวนงข้าวแนวอะไรก็ว่านไปตามเรื่องนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมก็
ไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหลังเดี๋ยวผมก็มาแจกให้กับน้องๆเพิ่มเติมอีกนะครับที่ว่าออกทำงานแล้วก็ที่ลานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับครับ